7อันดับมนุษย์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกราวกับ7เทพโจรสลัดในการ์ตูนวันพีชอันดับ7เดนิสไซเพนสโคฟนักงัดข้อชาวยูเครนรูปร่างใหญ่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและทรงพลังราวกับเดอะฮัลค์ในชีวิตจริงนั้นรูปร่างที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของเดนิสสร้างความประทับใจให้กับผู้คนเสมอจนบางคนที่เห็นรูปร่างของเขายังนึกว่าเป็นภาพตัดต่อเสียด้วยซ้ำแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดก็คือฝ่ามือของเขามีทั้งความหนาและใหญ่จนแม้แต่นิ้วก้อยของเขาเพียงนิ้วเดียวยังมีขนาดใหญ่กว่าหัวแม่มือของคนทั่วไปถึง2เท่าซึ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถบีบลูกวอลนัทจนแตกได้อย่างง่ายดายราวกับบีบเม็ดองุ่นเลยทีเดียวอันดับ6ฮาร์ฟพูจูเลียสบอนสันเป็นนักแสดงในซีรีส์ชื่อดังอย่าง Game of Thrones เจ้าของส่วนสูง6ฟุต9นิ้วหนักถึง400ปอนด์เลยทีเดียวเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับคำว่าภูผาจริงๆอันดับ5เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่าแช็คเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล NBA ที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งเขามีชื่อเสียงเรื่องตัวใหญ่ด้วยความสูง7ฟุต1นิ้วหรือ 2.16 เมตรน้ำหนักของเขาหนักถึง340ปอนด์และใส่รองเท้าเบอร์22อันดับ4อันเดรเรเน่รุสซิมอฟเป็นนักมวยปล้ำอาชีพชาวฝรั่งเศสเชื้อสายบัลแกเรียโปลิสเป็นอดีตนักมวยปล้ำของสมาคม World Wrestling Federation หรือ WWF ที่รู้จักกันในชื่ออันเดรเดอะไจแอนท์อันดับ3เหยาหมิงเหยาหมิงเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลชาวจีนเล่นให้กับทีมฮิวสตันร็อกเก็ตใน NBA และเขายังเป็นนักกีฬาที่สูงที่สุดในเกมด้วยเจ้าของความสูง7ฟุต6นิ้วหรือ229เซนติเมตรอันดับ2ซาจัดการิบีเป็นจอมพลังชาวอิหร่านเจ้าของน้ำหนักตัวมากกว่า135กิโลกรัมหรือ300ปอนด์มีชื่อเล่นในเว็บว่าเปอร์เซียเก่าเนื่องจากรูปร่างของเขาใหญ่และมีกล้ามเนื้อที่น่าเกรงขามอันดับ1ไอดรานอาซาการาคือมนุษย์ที่มีรูปร่างใหญ่ยักษ์เกินกว่าคนทั่วไปมากและไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีใครที่มีรูปร่างน่าเกรงขามไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งเขาอาศัยอยู่บนโลกนี้แต่ดีนะที่ร่างกายของเขาไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียว